ขอต้อนรับการกลับมาอีกครั้งครับสดๆจากสนามพีระเศรษฐกิจชลบุรีจ้านี่คือรายการซุปเปอร์คัพคอมแพคคาร์คลับมีตติ้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งประจำปี2500อะไรวะ2561โอ้ขอโทษทีตกนี่คือรุ่นที่10ครับครับแอมโก้ GT Pro ลิควิดบอลลี่ครับพี่เรซซิ่งคัพครับพี่6รอบ6รอบครับรถอยู่นู่นเนี่ยเกือบยาวมากครับผมบอกว่ารถสวยๆแรงๆเยอะแยะโดยเฉพาะสาวๆของเราเดินกันสวยมากเลยครับมีคนกลางลมให้พี่ตี้ด้วยสุดยอดเลยครับน่ารักไหมครับรักษารักขโมยรักขโมยรักเล็กขโมยน้อยดูน้องเขาพอยืนอยู่ที่ลมปั๊บอย่างแรกที่ทำคือหยิบมือถือขึ้นมาดูว่าแฟนคลับของเขากำลังคุยอะไรกันอยู่ผมทำพีอาร์โตต้าครับพี่พิตตี้ผมกี่คนก็ตามครับพี่ห้ามพกโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ปั๊บปรับร้อยหนึ่งสองสองเลยเหรอโหดโคตรสุดยอดเรียกเข้าร้อยโทรออกสามโอ้โหสุดยอดเลยแล้วทำไมผมเห็นคุณเพิ่มเขาถือจังเลยโทรศัพท์7วันทำงานกับผมอ่ะจ่ายเงินให้ผมอีกโอ้โหแล้วเด็กที่ไหนมันจะทำกับพี่วะเอ้างานผมอย่างน้อยน้องคนนี้ไม่รอดแล้วคนหนึ่งเนี่ยถือมือถืออย่างเงี้ยไม่รอดละใครเป็นงานผมถ่ายรูปเข้าโปรไฟล์เนี่ยผ่านผ่านงานทั้งปีชุกมากครับยุงดังวิ่งก็ชุกไงยุงชุกไม่ชงเลยนะพิตตี้บางคนนี่เซ็นสัญญาข้ามปีเลยนะแล้วครับพี่ปีมาโวกับปีมาเรื่องมันนู้นมันนี้สดสดเหมือนเดิมกลับมาแล้วนะครับเซ็นสัญญาไปแล้วให้โอกาสพักนิดนึงจ้าตอนนี้กลับมาแล้วหมายเลขเป็ดโอ้คันนี้ยังขึ้นไม่ได้เลยเพิ่งจะยกได้ฮะโอ้โหอันนี้ต้องลดออกไปข้างนอกป้าย3นาทีครับอันนี้เป็นการยกนอกรอบไปม้วนอยู่ข้างนอกอุ๊ยสาวลิควิดมอลลี่นี่มาจากเชียงใหม่ป่ะน้องยาย่าน้องยาย่าอ๋อยาย่าชื่นใจไหมพี่เลอทักแม่หมุนรอบเห็นไหมผ้าเบรกนาโนง่ายๆ Green Drive Primo นะตัวใหม่ล่าสุดซึมซับเสียง4ชั้นอะ4ชั้นเลยทีเดียวขอบบางเบาเหมือนวิสเปอร์ไม่มีเสียงอย่าลืมพลังไฟแบตเตอรี่พูมาป้าย1นาทีติดเครื่องฮึม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 คันละ4สูบหาท้ายต่อท้ายอีกแล้วเพิ่งทำรถเสร็จโอ้โหหนักอกหนักใจซะเหลือเกินหัทไทยชัยวันครับพิทสตาร์ทครับหมายเลข46จ้ะ15วิโอ้โหหันซ้ายหันขวาปุ๊บปั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 ๊บอ่ะเอาละด้านหลังธงเขียวแล้วด้านหน้าธงแดงเข้าสัญญาณไฟแดงจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว1ธงครับ
สองครับสามครับสี่ครับห้าลดออกแล้วหมายเลข8เป็นคันนำสุดทางตรงหย่อนโค้งซ้ายดับเบิ้ลโค้งลงเขาขึ้นเนินเตรียมเข้ายูเทิร์นไม่มีเหตุการณ์นะครับปกติหลุดออกไปบ้างเล็กน้อยอยู่บริเวณกาดแท็กแต่ก็ขึ้นมาได้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรตื่นเต้นเหมือนหลายรุ่นที่ผ่านมาโอ้โหพูดปั๊บมาเลยใครมาพี่มีกระแทกก้นกันเล็กน้อยเดี๋ยวจะรับแจ้งอีกทีครับขณะนี้หมายเลข8นำโอ้โหรุ่นนี้มีครบเลยนะมียาริสวีออสซูซูกิมิตซูฮอนด้าโอ้แล้วก็เยอะๆแก๊งนี้เขาเยอะมากผ่านไปหนึ่งรอบอธิพงศ์ขำทองรัชพลประทีปอุศกรจารุวัฒน์สามตำแหน่งครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ตามมาด้วยอันดับที่4นะครับน่าจะเป็นหมายเลข54ครับยุทธนาอดิเทพแล้วก็สมโพธิสภาพรเอ้ยหมายเลข8เกือบจะไม่เลี้ยวนำอยู่ใจเย็นเพิ่งรอบแรกโอ้3คันไปกองกันเลยเด้งมาใหม่แล้วเดี๋ยวระวังหมายเลข82ออกมาได้ครับรู้สึกจะเชฟโซนิกนะโซนิกคาอยู่อ้าวหลุดไปหนึ่งครับสีเหลืองโอ้โหโอ้ออกมาได้แม่เบอร์54ครับออกไม่ดีนี่โดนเลยเข้ายูเทิร์นรอดไม่รอดนี่ครับ76ครับมาเลข76กับเชฟโซนิกสัญญาณธงแดงครับโอ้ยหลายรุ่นเหลือเกินตอนนี้เยอะมากธงแดงแล้วรถจะต้องมาจอดที่กริดสตาร์ทเหมือนเดิมจ้ะตามตำแหน่งแถวตอนเรียงหนึ่งชิดซ้ายไว้เราต้องเคลียร์รถสองคันนี้ออกมันเป็นโค้งยากเยอะร้อยอาแม่ผมว่าตรงนี้น่าจะมีภาพนะทำไมพี่เราน่าจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ 3-4 คันเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเขากำลังรวบรวมอยู่ในระหว่างที่รถกำลังจัดแถวเดี๋ยวจะมีรอกันสักครู่ย้อนกลับมาเป็นภาพไม่เร็วจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น 2-3 จุดที่เกิดตั้งแถวก่อนในระหว่างนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ใน OB กำลังรวบรวมจัดมามาเลยมาดูที่เกิดอะไรขึ้นโอ้มีชิ้นส่วนแสดงว่ามีกระแทกครับไฟหน้าขวามาเลข76โอ้ส
ซนิกโดนแล้วอีกคันเป็นไงอ๋อไปอยู่เหมือนกันหมุนไปหลุดออกมาได้ก็ไม่มีอะไรฮะผมได้เห็นแค่รถอาจจะแถวใหม่ตามตำแหน่งที่จบลด1รอบลด1รอบอีกแล้วไม่เป็นไรรอบหนึ่งจ้ะขึ้นมา2แล้วจ้ะใช่อย่างงี้นะเพิ่มขึ้นมาด้วยดีมากด้วยระบบครับผมว่าตรงนะตรงนะโอเคพงขำทองนัชพลจารุวัฒน์ยุทธนาอดิเทพหาไทยหาไทยมาแล้วพี่สตาร์ทในรอบเดียวอยู่อันดับ6เลยอ่ะยังไม่มีอะไรฮะรอเคลียร์รถนี่ครับกำลังดึงฮอนด้าอยู่อ่ะเรียบร้อยขึ้นไปคิวจัดตึงไว้เป็นหน้าที่ของคิวเองนะคล้องเรียบร้อยดึงออกมาออกได้ไหมออกได้ไหมได้ได้โอเคอุ้ยไปหน้ายู่เลยอุ้ยกระตุกเลยทีเดียวเบอร์76ไปเรื่อยๆเบาๆเบาๆแก้ไขเรียบร้อยตอนนี้รอสัญญาณปล่อยจะปล่อยด้วยธงนี่แค่รุ่นที่10เลยอีก6รุ่นอีกเยอะขึ้นไป15วิครับต่อครับต่อออกสตาร์ทกันแล้วนะครับวิ่งออกมาเข้ารอบที่3แล้วครับนี่ครับหาดไทยพุ่งระยานขึ้นมาอันดับที่5ต่อท้ายอยู่สักครู่นี้ขึ้นมาแล้วหมายเลข8หมายเลข11ครับหาดไทยเสียบขวาเข้ายูเทิร์นวันนี้2รุ่นหาดไทยพลาดรุ่นนี้จะได้หรือไม่80โซนิกหรือเปล่าอีโวอีโวเอไอหมุนคว้างอยู่อีกหนึ่งคันไปยาวๆไปยาวๆยังยังมีอีกเยอะใช่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตครับในกระดาษนี้ครับ Amco GT Pro Requimory ขึ้นมาอันดับ2แล้วหาไทยอีกนิดนึงจะอันดับ27รอบเดียวจ้าเร็วมากนะพี่ออฟเราแซงอันดับหนึ่งแน่นอนครับขึ้นแน่นอนขึ้นแล้วโอ้โหไปยาวเลยจากสิงเอลอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ไม่เอ้ยเบอร์8โอ้ยกระจายหลบหลบโอ้ยสุดยอดกรรมการกรรมการล็อกกันเลยทีเดียวแม่เอาลูกศรชี้ผิดอีกแล้วกรรมการแม่
เบอร์54อีก1คันอ้าวม้วนกัน 3-4 คันเลยเนี่ยโอ้เบอร์91คุณไปทำอะไรเนี่ยสัญญาณทองเหลืองคุณไม่ได้ดูเลยไงเนี่ยคุณยังอุตส่าห์ม้วนไปหาเขาอีกหาไทยขึ้นมานำเลยครับมาเลข46ท่ากับอายุรอบสุดท้ายครับหมายเลข46หัทไทยอภิพงศ์ณัชพลอ้าวไปอีกหนึ่งคันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้บ่อยมากแสดงว่ามีปัญหาครับใครที่มานำรถมาซ้อมรายการนี้จะได้รู้ว่าซุปเปอร์เทอร์โบในคนทำยังไงฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว สะบัดไปแม่นี่ซูเปอร์ขับครับซูเปอร์เทอร์โบ23ถึง25อิเดมัสซูเปอร์เทอร์โบคนที่มางานนี้มาซ้อมจะได้รู้เลยว่าสนามเป็นไงบ้างสนามพีระรุ่นต่อไปเป็นรุ่นที่11ระยองเอไอระยองโซนเตรียมพร้อมพิตตี้ครับนี่ใช้ power bank 7ก้อนไม่อยู่เลยระหว่างนี้รออะไรอยู่รอความพร้อมหรือกำลังนำรถออกมาไหมมีธงเหลืองแดงคือจบเรียบร้อยเดี๋ยวนะเขากำลังรวบรวมไฮไลท์อยู่จะให้ดูกันอีกทีนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่เกิดมาถ้าไม่มีอะไรนะทุกอย่างพร้อมแล้วอย่าอยู่เฉยดินำมาจัดไป